วัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเวอร์ชั่นใหม่นะฮะของ Evengo หรือก็คือ New Evengo 2.0 นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆทัวร์กันนะฮะกับแมปนี้เนาะซึ่งก่อนที่ผมจะพาทัวร์แมปใหม่นะเพื่อนๆก็สามารถดูคร่าวๆได้นะฮะว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้ปั๊บถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดูรายละเอียดแบบเปรียบเทียบกันจริงๆแบบไปๆมาๆนะฮะเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยนะฮะจากลิงก์ใต้ description นี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้ผมพาทัวร์เดี๋ยวผมก็จะพาทัวร์ในท้ายคลิปนี้นะฮะส่วนก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe หรือกด follow page ใน Facebook นะฮะอย่าลืมกดกันด้วยนะแล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมก็ช่วยกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างมากเลยนะฮะซึ่งในอัปเดตครั้งนี้จะมีอะไรอีกบ้างก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังหมดเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะในเวอร์ชันใหม่นั้นก็จะมีการปรับปรุงกราฟิกนะซึ่งเพื่อนๆจะได้กราฟิกที่ดีกว่าเดิมในเซตติ้งเดิมนะซึ่งมันจะทำให้เพื่อนๆได้ดื่มด่ำกับรายละเอียดต่างๆของแมปนะฮะโดยที่เซตติ้งยังเท่าเดิมนะฮะและถัดมานะฮะก็คือทางด้านของประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมนะฮะซึ่งแปลว่าเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้ในอุปกรณ์เดิมนะฮะหรืออุปกรณ์ที่เคยกระตุกอาจจะไม่กระตุกแล้วในเวอร์ชันนี้นะฮะคือสำหรับคอเกมที่ชอบภาพสวยๆจริงๆนะฮะหรือก็คือการปรับ Ultra HD นะซึ่งตอนนี้ในเวอร์ชันล่าสุดก็สามารถปรับได้แล้วนะซึ่งถ้าเป็น iPad เองอะไรเองก็น่าจะสวยแบบสวยมากเลยเช่นเดียวกันนะแล้วนอกเหนือจากนั้น PUBG เองก็ยังปรับภาพให้ดูเสมือนจริงมากขึ้นอีกด้วยนะนอกเหนือจากการที่เขาจะปรับแสงปรับ Shadow ปรับนู่นนี่นั่นให้มันดูสีเฉดอะไรให้มันดูดีขึ้นอีกมากมายนะก็ยังมีทางด้านของ FPS เองด้วยนะที่เขาเพิ่มให้เราปรับได้90 FPS แล้วนะฮะซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบลื่นไหลนะและสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ 90fps เองนะฮะก็บอกเลยนะฮะว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เด็ดสุดๆเลยในครั้งนี้นะซึ่งโดยรวมของการอัปเดต PUBG New Era ก็จะมีประมาณนี้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านของ Evengo Map ใหม่นะแบบคร่าวๆนะเนื่องจากดีเทลจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปดูจริงๆหรืออยากรู้เกี่ยวกับดีเทลจริงๆนะฮะลองดูคลิปใต้ description ของผมนะฮะหรือว่าเพื่อนๆสามารถโหลด PUBG version beta มาทดลองก็ได้เช่นเดียวกันนะส่วนแมปมันจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะไปหาเพื่อนๆกันหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน 100% นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shopและการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะ @richmanshop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ PUBG เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเจอห้องก็สักพักนึงแหละก็อย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะโอ้เอ๊ะเครื่องบินเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะกลายมาเป็นตกตรงนี้แทนนะฮะโอเคโอเคน่าสนใจน่าสนใจก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเมืองนี้กันก่อนเลยแล้วกันเนาะเมืองโนโวนะฮะซึ่งก็คือคอนล่างนั่นเองก็สิ่งแรกเลยนะที่ผมสังเกตนะตอนลงมาก็คือเสาเปลี่ยนไปเยอะนะลงการลงสีการอะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็โดยเฉพาะตรงนี้นะขอทำคลิปก่อนเสียให้เพิ่งมากวนกันได้ไหมเนี่ยฮะก็โดยเฉพาะโกดังนี้เลยน่าสนใจมากเปลี่ยนได้สวยมากเลยเนี่ย
ทำมาได้ดีเอ้ยโหในโกดังทำมาได้สวยมากเลยนะเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะดีดีมากเลยนะอยากให้มันมีฮอจังเลยจะขับทั้งแมปเลยทีเดียวตัวเมืองก็เหมือนจะดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะฮะการตกแต่งของบ้านเองก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะจริงก็มีหลายบ้านนะเนี่ยที่ดัดแปลงไปนะอันนี้ปรับโลเหมือนกันนะฮะปรับโลเหมือนตอนเล่นปกติเลยนะซึ่งเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะทั้งหน้าเมืองทั้งหลังเมืองก็ด้วยนะแล้วตรงนี้ก็มีเครื่องอะไรเหมือนเครื่องเสาไฟฟ้าเหรอหรือเครื่องส่งสัญญาณสักอย่างนี่แหละฮะก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะมากพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปมิลิเทอรี่กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะสำหรับวันนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะมากนะโดยเฉพาะแบบในบ้านเองบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะฮะบางที่ที่แบบขึ้นได้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วหรือบางที่ที่แบบสามารถบั๊กเข้าได้หรืออะไรยังไงก็ทำไม่ได้แล้วเนาะมันมีดีเทลเยอะมากแต่เราจะมาดูเมืองใหญ่ๆเป็นหลักแล้วกันนะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่มีถ้ำต่างๆซึ่งกลายเป็นภูเขาแล้วนะเนี่ยก็ดีนะเพราะมันทำให้มันเหมือนแบบมีลูกเล่นมากขึ้นนะกับบนเขาเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดวงจบตรงเนี้ยมันยังมีแบบว่าที่หลบซ่อนให้กับพวกผู้เล่นต่างๆเนาะตรงนี้เองก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยเป็นหลุมเล่นกันเนาะเก๋แล้วก็มีรถดรอปตรงนี้ด้วยเปลี่ยนไปเยอะแล้วดูเหมือนจะเปลี่ยนในทางทิศทางที่ดีด้วยนะสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าเล่นคอมเพทิทีฟจริงๆแบบเล่นจริงๆจังๆนะฮะเพราะบางทีมันโล่งเกินไปมันต้องใช้รถอะจริงๆแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอาจจะไม่ต้องใช้รถเลยก็ได้นะซึ่งในตึกแถวนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยดูดิโดยเฉพาะตรงนั้นนะตรงนั้นก็เปลี่ยนไปน่าสนใจมากเดี๋ยวทำให้ฉันเสียเวลาตกแต่งได้ดูดีมากเลยเนี่ยคือสีสดขึ้นอะไรสดขึ้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนตัวเกมมาใหม่นี้จะเป็นยังไงบ้างนะแต่ดูดีเฮ้ยทำมาได้ดีมากเลยนะเนี่ยแล้วเหมือนเสาก็จะเปลี่ยนไปนะฮะทำให้เหมือนแบบมีความเป็นสัมมิติมากขึ้นนะฮะมันดูแบบเข้ากับธีมมากขึ้นเนาะทุกอย่างดูเสมือนจริงมากขึ้นเอาง่ายๆนะฮะคือตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว่าถ้าเกิดโซนมันบีบมาในจุดที่แบบมันไม่มีที่เล่นจริงๆอ่ะคือตอนนี้มันสามารถเล่นได้แล้วอาจจะยังต้องใช้รถอยู่นะแต่มันไม่ใช่แบบว่าต้องการจ๋าๆเหมือนแต่ก่อนนะฮะคือมันทำมาให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะอันเดี๋ยวเราไปเมืองหลักๆอีกเมืองนึงอีกสักเมืองสองเมืองแล้วกันไปโพชิงกิแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็ยังดูคล้ายๆเดิมนะฮะต่างจากเดิมก็คือดีเทลที่เพิ่มขึ้นโอ้แล้วเหมือนตรงนี้จะต่างจากเดิมนิดหน่อยมีเสาอะไรอยู่ไม่รู้อันนี้ก็น่าสนใจผมปรับสีเป็นคอลเลอร์ฟูลแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ยังปรับต่ำอยู่เหมือนเดิมนะแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีนะเหมือนสีจะเข้มขึ้นด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับยังไงนะแต่ว่าจากการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ฮะแถลงที่ PUBG ได้เปิดตัวมาก็คือเขาจะปรับให้แบบกราฟิกมันดูดีขึ้นนะโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะดีขนาดไหนหรือว่าทรัพยากรเท่าเดิมจะหวานจริงๆหรือเปล่านะแต่โดยรวมแล้วถือว่าดูดีนะฮะแล้วเมืองเองก็เหมือนจะแตกต่างจากเดิมเฮ้ยตกแต่งบ้านใหม่นะเนี่ยทำบ้านมาใหม่อ๋อโอเคแต่เรามาดูด้านหลังของเมืองโพชิงกิบ้างนะฮะก็เหมือนจะเพิ่มนู่นนี่นั่นนะฮะให้ใช้เล่นมากขึ้นนะอย่างเช่นในพวกรถต่างๆเนาะอ๋อก็โอเคนะแล้วเหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีปืนใหญ่อยู่แถวนี้ด้วยนี่นี่ไงอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบบังเกอร์อารมณ์แบบปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นที่โล่งมากเลยใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เลยดัดแปลงให้มันกลายเป็นเหมือนบังเกอร์แล้วมีรถเสียมีปืนใหญ่สงครามโลกอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ดีนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโล่งนะฮะจุดนี้น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมซึ่งเขาก็ทำมาได้ดีมากนะผมโอเคมากเลยเนี่ยกับตอนนี้นะถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกสัก2เมืองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของโรซ็อกแล้วกันโรซ็อกแล้วจากนั้นก็ไปเจเจโพแล้วกันเนาะไหนๆก็ผ่านโรซ็อกแล้วเราต้องมาดูโรงเรียนด้วยสิซึ่งโรงเรียนสีเปลี่ยนไปแน่นอน
ดูจากด้านนอกก็รู้เลยทันทีนะฮะทำมาสวยขึ้นด้วยและฝั่งขวามือก็จะเป็นทางด้านของตึกจิ๊กซอทั้งหลายแหล่หรือก็คือโรงแรมนั่นแหละแล้วข้างหน้าก็เหมือนมีต้นไม้มีอะไรเยอะขึ้นนะฮะคือทำมาดูดีขึ้นนะทำมาดูดีขึ้นนะมาดูทางด้านของเมืองโรซ็อกกันบ้างนะฮะซึ่งโดยรวมแล้วดูเหมือนจะคล้ายๆเดิมเลยนะฮะถ้าเกิดต่างกันก็คงต่างกันที่ดีเทลในตัวตึกนะถ้าให้ผมเดาเพราะว่าเมืองนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะคือมันมีที่เล่นเยอะอยู่แล้วนะฮะแฟดก็ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของเมืองน้ำนะฮะหรือก็คือรูนั่นเองซึ่งดูแตกต่างจากเดิมไหมก็อาจจะมีดีเทลจ๋าๆนะที่ต้องลองดูนะว่าต่างตรงไหนบ้างแต่ดูคร่าวๆแล้วนะก็น่าจะคล้ายๆเดิมเลยนะคร่าวๆถ้ามีต่างอะไรก็น่าจะต่างกันที่ตึกอะฮะดีเทลของตึกเหมือนเดิมอันนี้เปลี่ยนไปแถวนี้เปลี่ยนไปอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยหรือผมไม่ค่อยได้เล่นอีเลงโกะอะถัดมาจอร์จพอลหรือก็คือคอนบนนั่นเองนะฮะเออใช่อีกเรื่องหนึ่งตึกนี้นะฮะมีจุดที่เปลี่ยนไปมีแทงน้ำเพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะฮะจริงๆมันก็ดีนะเพราะมันทำให้แบบว่าคนที่เล่นบนตึกอะมีที่เล่นมากขึ้นนะฮะมีลูกเล่นมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าโล่งโจ้งทั้งสองด้านซึ่งตึกนี้น่าจะเป็นหมดทุกตึกเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมดทุกตึกเลยที่เป็นแนวดีนะที่เป็นโครงสร้างนั้นดีกว่านะฮะคอนบนดูคล้ายๆเดิมต่างกันก็คือตึกที่เปลี่ยนไปและการดีไซน์ใหม่โอ้ดูสวยขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยดูสวยขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนอะเกมผับจีถ้าเกิดเราปรับภาพโลนะมันอาจจะดูเหมือนดินน้ำมันนิดนึงเนาะแต่อันนี้ปรับภาพโลแล้วยังดูแบบเฮ้ยโอเคนะเหมือนปรับภาพมาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะถือว่าดูดีอะใช้ได้แล้วโรงพยาบาลอันนี้นี่ข้างล่างโรงพยาบาลนะฮะก็ทำมาดูดีใช้ได้แล้วก็โรงพยาบาลก็ดัดแปลงใหม่ก็ไม่ได้ดัดแปลงใหม่หมดนะฮะก็แค่ดีไซน์ใหม่นิดๆหน่อยๆนะทำให้มันดูสวยขึ้นเยอะนะฮะโอเคใช้ได้แล้วนี่ผมแถมให้นะฮะคือในถ้ำก็จะดัดแปลงไปอีกนะในถ้ำก็จะดูเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรนะอันนี้แค่หนึ่งในตัวอย่างถ้ำที่ผมเข้ามาเท่านั้นนะฮะจริงๆมันยังปรับเยอะกว่านี้อีกนะถ้าเกิดไปถ้ำใหญ่ๆนะคือมันดูดีขึ้นอ่ะดูดีขึ้นจริงๆใช้ได้เด้อซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับเอเรนโกใหม่ที่กำลังจะมานะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนรอไม่ไหวนะฮะและอยากลองเล่นจริงๆก็สามารถลองเล่นได้เลยนะฮะที่เบต้าพับจีโมบายนะฮะลองเซิร์ชดูได้เลยนะฮะวิธีโหลดก็น่าจะมีอยู่ใน Google ได้แหละซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใช้ได้เฉพาะ Android นะถ้าจำไม่ผิดหรือถ้าเกิดอยากลองจริงก็สามารถโหลดมาในคอมก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะใช้อิมูเลเตอร์เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะฮะเพราะส่วนตัวแล้วผมโอเคมากเลยนะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะฮะเหมือนเขาทุ่มเทมากขึ้นเยอะจริงๆนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าตอนมาจริงๆจะมีอะไรที่ไม่ได้สังเกตหรือเปล่าอย่างเช่นแบบอาจจะมีบั๊กหรืออะไรพวกนี้เนาะก็ต้องรอดูตอนเล่นจริงๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ผมบอกถือว่าน่าสนใจมากเลยซีซั่นหน้าน่าสนใจมากเลยนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ